เอาละสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคนที่หนวดสวยๆหางพองๆหน้าวันนี้มาอีกแล้วครับวันนี้จะมาแนะนำอะไรแนะนำวิธีการจัดสแน็คครับบางคนยังไม่รู้เลยเฮ้ยสแน็คคืออะไรสแน็คก็คือคู่หูของเราครับที่เราสามารถเรียกไปลงดันเจียนครับหรือว่าสามารถแปลงร่างได้ครับนี่ฮะถ้าเราจะไปดูสแน็คว่าอยู่ตรงไหนกดซ้ายครับนะซ้ายตรงลูกศรครับซ้ายครับนี่ครับตรงนี้ฮะสแน็คของเราก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้ครับในเมนูแรกครับก็คือสแน็คของเราที่เป็นคู่หูที่จะพาลงดันเจียนนั่นเองนะฮะตรงนี้ครับลงสามารถเลือกลงได้ถึง3ตัวกันเลยทีเดียวครับผมก็จัดของผมไว้แบบว่าตัวแรกครับก็คือตัวที่เอาไว้ซัพพอร์ตในเรื่องของเลือดครับก็คือตัวสายฮิวนั่นเองครับก็คือจะเพิ่มเลือดให้เราครับสกิลฮิวครับก็ดูได้ที่ตรงข้างในครับกด X เข้าไปฮะตรงที่เป็นรูปดาวดาวๆเห็นมั้ยครับตรงนั้นก็จะบอกว่าตรงเนี้ยฮะเป็นตัวละครที่เป็นสแน็คที่สามารถเพิ่มเลือดหรือฮิวให้เราได้ครับการฮิวมันก็จะมีหลายระดับครับก็คือฮิวแรงๆไปเลย1ทีหรือว่าค่อยๆฮิวน้อยๆแต่เรื่อยๆส่วนตัวที่2ครับตัวที่2เป็นสายยิงไกลครับก็จะเป็นเจ้าทหารอ้วนตัวนี้ครับใช้ธนูครับยืนโจมตีในระยะไกลครับสามารถทำเดเมจได้ค่อนข้างต่อเนื่องครับและตรงนี้ครับตัวผู้หญิงตรงนี้ครับผมก็เลือกเอามาบัฟครับผมเอามาบัฟในการโจมตีครับเห็นไหมฮะเป็นรูปดาบแล้วก็มีลูกศรขึ้นตรงนั้นครับก็คือสามารถเพิ่มพลังการโจมตีให้กับทีมของเราได้นะครับและตัวนี้ก็ยังสามารถฮิวได้นิดหน่อยด้วยนะครับผมสามารถเพิ่มเลือดให้เราได้ด้วยนะครับตรงนี้ผมก็เลือกเซตที่ผมใช้มาก็มีประมาณนี้ครับแต่เอาจริงๆก็ยังไม่ดีที่สุดนะฮะอันนี้ไม่ต้องมาเลือกตามผมนะครับเพราะผมก็คือที่ผมเลือกชุดนี้มาก็คือชอบผู้หญิงตัวนี้ครับน่ารักครับไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย ส่วนรูปหัวใจนะครับเห็นรูปหัวใจไหมครับรูปหัวใจนี่ก็ผมเรียกว่าความสนิทสนมแล้วกันถ้าเราเลือกสแน็คตัวนั้นมาลงดันเจี้ยนกับเราบ่อยๆก็จะมีความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นครับอย่างตัวแรกครับตัวเจ้าอ้วนตัวสีชมพูนี่ฮะก็มีหัวใจเกือบจะเต็มแล้วก็คือก็เกือบจะสนิทกันมากครับส่วนนี่ฮะทหารสีเขียวผมพามาตลอดเลยก็คือสนิทกันมากครับส่วนตัวผู้หญิงนะเพิ่งจะได้มาเพิ่งมีความไว้ใจกันแค่ครึ่งหัวใจเองครับซึ่งยังไม่สนิทกันมากครับผมซึ่งตรงนี้ครับเราก็สามารถเลือกคู่หูของเราที่เป็นสแน็คมาลงดันเจี้ยนได้ถึง3ตัวกันเลยทีเดียวครับส่วนตรงนี้ครับอันที่2จะเป็นในส่วนของสแน็คที่เราจะทำการแปลงร่างครับเลือกเอามาแปลงร่างได้6ตัวครับแต่จริงๆแล้วตัวที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือผมจะใช้ตัวนี้ฮะตัวนี้ใช้บ่อยที่สุดเลยครับเพราะว่าทำเดเมจได้แรงมากๆครับตีทีเดียวนี่เลือดหายไปเพียบเลยครับตรงนี้ก็เป็นตัวที่ผมใช้แปลงร่างบ่อยๆนะครับและตรงนี้ครับอันที่3ครับอันที่3ก็คือเหมือนเป็นการจัดเข้าไปในส่วนของทั้ง2ที่เลยครับทั้งเป็นแปลงร่างแล้วก็ทั้งเป็นเอาไว้ลงดันก็คือตรงนี้ฮะที่เขียนเซตด้านหลังนั่นก็คืออยู่ในทีมเราแล้วเดี๋ยวผมจะลองกดอันนึงนะครับลองกดอันนึงตัวนี้ครับตัวนี้ปุ๊บพอเรากดเข้าไป3อันนี้ครับก็เหมือนกับไอเมนู3อันข้างหน้าครับอันแรกก็คือเอาไปลงดันเจี้ยนเลือกแทนไข่ก็ได้ครับส่วนที่2ก็เลือกเอาไว้แปลงร่างครับเอาไว้แปลงร่างนะครับตรงนี้ส่วนอันที่3นะครับส่วนอันที่3เป็นการลบครับเป็นการลบสแน็คที่มีซ้ำหรือว่าเราไม่ใช้เราไม่เอานะครับก็ลบตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับใครถนัดแบบไหนก็ลองใช้แบบนั้นดูครับเข้ามาที่อันแรกเลือกสแน็คคู่หูทีละอันหรืออันที่2เลือกแปลงร่างแบบทีละตัวหรือว่าจะเข้ามาเมนูที่3ก็คือเข้ามาดูสแน็คทั้งหมดครับเข้ามาดูสแน็คทั้งหมดแล้วก็เลือกไปใส่ตรงที่เป็นเอาไว้ลงดันเจี้ยนหรือเอาไว้แปลงร่างนั่นเองครับและข้างบนครับด้านบนก็จะเป็นเหมือนถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับด้านบนจะเป็นแบบว่าเป็นจัดกลุ่มสแน็ครูปดาบน่าจะเป็นเรื่องของการโจมตีต่อสู้คือตรงเนี้ยน่าจะเป็นกลุ่มสแน็คที่ทำเดเมจได้หนักครับส่วนอันที่2น่าจะเป็นในส่วนของเรื่องการป้องกันครับส่วนอันที่3ที่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคือเขารวมหมวดหมู่อะไรไว้ส่วนอันที่4นะครับนี่จะเป็นน่าจะเป็นสายที่ซัพพอร์ตครับก็คือมีในเรื่องของการฮิวการเพิ่มเลือดนะฮะและส่วนอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นสแน็คพิเศษที่ต้องใช้เงื่อนไขในการลงดันเจียนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมกันเอาเองแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ต้องขอจบข้อมูลเพียงเท่านี้แล้วกันนะอะไรผิดถูกยังไงก็เสนอเพิ่มเติมเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับยังไงผมก็เป็นมือใหม่ครับเพิ่งจะเริ่มหัดเล่น Snack World นะครับข้อมูลที่ผมได้มาก็ได้มาจากกลุ่ม The Snack World Thailand เอามาทำคลิปให้เพื่อนๆรับชมและเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ผมด้วยนิดนึงนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคนI'm not afraid.